ช่นะสิของดีอยู่ตรงหน้าขอตีสักหน่อยไม่ได้ไหมไงแล้ววันนี้เนี่ยนึกยังไงแต่งตัวแปลกๆสวยเซ็กซี่ขนาดเนี้ยเห็นแล้วของขึ้นเลยว่ะชอบเหรอคะจะชอบนะสิเซ็กซี่แบบเนี้ยทนไม่ไหวแล้วว่ะโอ้โหตูดใหญ่ใช้ได้เลยเนี่ยแบบนี้ต้องขอสักทีนี่แกทำอะไรอ่ะแกตีก้นฉันแล้วก็ไปดมงั้นเหรอก็ใช่นะสิของดีอยู่ตรงหน้าขอตีสักหน่อยไม่ได้ไงแบบนี้เขาเรียกว่าไอลามกแกรู้ไหมเนี่ยทำแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าลวนลามผู้หญิงรู้สิทำไมฉันจะไม่รู้อ่ะแล้วยังไงก็ฉันชอบอ่ะนี่แล้วจะบอกอะไรไว้ให้นะว่าที่นี่ที่บริษัทนี้ฉันใหญ่สุดอ๋อนี่แสดงว่าเธอเป็นแม่บ้านคนใหม่ใช่ไหมฉันถึงไม่เคยเห็นหน้ามีหน้าล่ะถึงไม่รู้จักฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นใครฉันเป็นผู้จัดการของที่นี่ผู้จัดการเหรอใช่เป็นถึงผู้จัดการทำตัวไม่น่าเคารพเลยนี่เธอกล้าดีไงพูดกับฉันแบบนี้อยากโดนไล่ออกยังไงฮะหัดเจียมตัวซะบ้างนะถ้ายังอยากทำงานที่นี่ต่อไปนานๆเอ๊คนละมอกนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยนี่มันเสื้อโตโปรฉันนะขอโทษค่ะผู้จัดการขอโทษจริงๆค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะขอโทษค่ะนี่เธอทำไมไม่ระวังเลยอ่ะอยากโดนไล่ออกเลยไงฮะไม่ค่ะขอโทษค่ะเดี๋ยวฉันใช้ให้นะคะขอโทษค่ะผู้จัดการมือหอมนะเนี่ยผู้จัดการอย่าทำแบบนี้นะคะนี่อย่าเล่นตัวนักเลยนะเธอทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วอยากได้เงินเดือนเพิ่มไหมฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนสิเฮ้สวยๆอย่างเธอเนี่ยอยากได้สักกี่บาทถ้าต้องมานอนกับฉันนี่คุณช่วยพูดอะไรอ่ะให้เกียรติฉันบ้างนะฉันเป็นผู้หญิงโอ้ยอย่าดัดจริตนักเลยนะหรืออยากจะเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองก็ได้ถ้าเธอพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยก็มาหาฉันที่ห้องทำงานได้เลยฉันยินดีรอเสมอแล้วก็จำไว้นะว่าที่เนี่ยฉันใหญ่สุดถ้าอยากทำงานแบบสบายๆเนี่ยก็ต้องรู้จักปรับตัวนะจ๊ะขอบคุณมากนะคะคุณท็อปที่ให้โบนัสตาเมื่อวันก่อนอะถูกใจใช่ไหมล่ะจ๊ะถูกใจมากเลยค่ะมาตาให้รางวัลนี่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนอื่นให้ความร่วมมือแบบคุณเนี่ยก็คงดีสินะโอ้ยคุณท็อปจะไปสนใจทำไมคะกับไอ้พวกโง่ดักดานแบบนั้นอะไม่อยากเติบโตในหน้าที่การงานก็ปล่อยมันโง่ดักดานต่อไปเถอะค่ะอย่าไปสนใจเลยนะคะเรามาแซ่บกันต่อดีกว่านะคะวันนี้ต้าให้รางวัลขอโทษค่ะนี่เธอจะเข้ามาทำไมไม่รู้จักเคาะประตูฮะไม่เห็นหรอว่าฉันกับคุณท็อปกำลังนั่งคุยงานกันอยู่อะคุยงานเหรอคะทำไมต้องนั่งบนตักกันด้วยคะนี่ยายแม่บ้านฉันกับคุณท็อปจะนั่งตรงไหนเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเธอฮะไม่ยุ่งทำไมขอโทษค่ะ
งั้นถือว่าฉันไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะคะขอตัวค่ะเสียอารมณ์หมดเลยอ่ะคุณท็อปใช่ไหมครับใช่ครับผมเลขาท่านประธานนะครับพรุ่งนี้เนี่ยท่านประธานจะเข้าไปที่บริษัทนะครับอะไรนะครับพรุ่งนี้ท่านประธานจะเข้ามาที่นี่เหรอครับใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับเปล่าครับไม่มีอะไรครับคือเดี๋ยวผมจะเตรียมการต้อนรับท่านประธานเป็นอย่างดีเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับดีครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะครับครับมีอะไรหรอคะท่านประธานนะสิพรุ่งนี้ท่านจะเข้ามาดูงานที่สาขานี้อ่ะท่านประธานจะเข้ามาต้องเป็นเรื่องดีแน่ๆเลยค่ะท่านสิงั้นเรามาฉลองล่วงหน้ากันดีกว่าได้ค่ะเดี๋ยวตาจัดเต็มให้เลยจัดมันเลยวันนี้ใช่ไหมคะที่ท่านประธานจะเข้ามาที่บริษัทอ่ะแต่เมื่อวานอ่ะตายังติดใจอยู่เลยอ่ะถ้าคุณท็อปคุยกับท่านประธานเสร็จแล้วเราไปต่อกันที่ห้องคุณท็อปเหมือนเดิมดีไหมคะดีสิได้เลยเอาเป็นว่าถ้าผมคุยกับท่านประธานเสร็จเนี่ยเรามาเจอกันที่เดิมนะโอเคเลยค่ะงั้นเดี๋ยวต้าไปรอที่ห้องคุณท็อปนะคะโอเคจ้ะนี่แม่บ้านคนใหม่นี่แล้ววันนี้เนี่ยนึกยังไงแต่งตัวแปลกๆสวยเซ็กซี่ขนาดเนี้ยเห็นแล้วของขึ้นเลยว่ะชอบเหรอคะจะชอบนะสิเซ็กซี่แบบเนี้ยทนไม่ไหวแล้วว่ะแน่ใจนะคะว่าจะทำแบบนี้แน่ใจสิเรามาหาอะไรทำกันก่อนที่จะมีใครมาเห็นดีกว่าอุ๊ยอย่าค่ะหน้าจริงนี่นี่นะโอ้นี่เธอทำอะไรของเธอยายแม่บ้านจินี่นะไอ้จินี่นะมันจะมาเกลื่อนฉันค่ะโอ๊ยแต่แล้วนี่เกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยก็ผู้จัดการคนนี้ค่ะเขากำลังลวนลามฉันแล้วเขาก็จะข่มขืนฉันนะคุณท็อปคุณทำแบบนั้นจริงๆเหรอคะนี่มันโต๊ะทำงานของฉันนะคะทำไมคุณทำอะไรโจ่งแจ้งขนาดนี้ถ้ามีคนอื่นมาเห็นเขาจะทำยังไงคะโอ้ยคุณจะบ้าหรือไงผมจะมีอารมณ์ทำอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะนี่ยายแม่บ้านแกพูดอะไรของแกเนี่ยอย่ามากล่าวหามั่วๆนะเขาไม่ใช่แม่บ้านหรอกค่ะนี่ลาเต้เธอเข้ามาได้ยังไงอ่ะถ้ามันไม่ใช่แม่บ้านแล้วมันเป็นใครนี่คือคุณฮันนี่ท่านประธานเจ้าของบริษัทนี้ค่ะฮะท่านประธานใช่แล้วค่ะนี่ก็คือคุณฮันนี่ท่านประธานของบริษัทนี้แล้วพวกนายเนี่ยนะโดยเฉพาะนายกล้ามากเลยนะที่จะข่มขืนท่านประธานไม่ต้องมาเถียงเมื่อกี้ฉันถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะแน่ใจนะคะว่าจะทำแบบนี้แน่ใจสิเรามาหาอะไรทำกันก่อนที่จะมีใครมาเห็นดีกว่าอึ้งไปเลยอ่ะสิลาเต้ขอบคุณมากนะที่ช่วยถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานเพื่อจับ2คนนี้เข้าตารางคุณคือท่านประธานจริงๆเหรอคะใช่ฉันนี่แหละคือท่านประธานแล้วเธอคือลาเต้ที่ร้องเรียนเข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าทำไมท่านประธานถึงต้องแต่งตัวแบบนี้ล่ะคะแต่งตัวเป็นแม่บ้านใช่ไหมล่ะก็มีพนักงานผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยเขาร้องเรียนเข้าไปว่าผู้จัดการของที่นี่มีพฤติกรรมที่ชอบลวนลามพนักงานหญิงฉันก็เลยต้องแต่งตัวเป็นแม่บ้านเพื่อมาพิสูจน์ว่าเขาเป็นอย่างที่พวกเธอว่าจริงหรือเปล่าผู้จัดการท็อปใช่ไหมคะใช่ผู้จัดการท็อปแล้วฉันก็อยากขอความร่วมมือกับเธอหน่อยเพื่อจับเขาให้ได้คาหนังคาเขา
ได้เลยค่ะท่านประธานฉันยินดีค่ะนี่มันหมายความว่าก็หมายความว่าฉันไล่พวกเธอ2คนออกนะสิโทษฐานทำเรื่องผิดศีลบัตรสีบัตรเถลิงในบริษัทของฉันไม่ได้นะคะฉันไม่เกี่ยวอะไรเลยนะคะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยคุณจะมากล่าวหาฉันไม่ได้นะคะคุณไม่มีหลักฐานสักหน่อยฉันกล้าพูดเนาะฉันก็มีคลิปหลักฐานของเธอเหมือนกันลาเต้เปิดคลิปที่ฉันส่งให้ขอบคุณมากนะคะคุณท็อปที่ให้โบนัสตาเมื่อวันก่อนถูกใจใช่ไหมล่ะจ๊ะถูกใจมากเลยค่ะนัสตาให้รางวัลนี่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนอื่นให้ความร่วมมือแบบคุณเนี่ยก็คงดีสินะโอ้ยคุณท็อปจะไปสนใจทำไมคะกับไอ้พวกโง่ดักดานแบบนั้นน่ะไม่อยากเติบโตในหน้าที่การงานก็ปล่อยมันโง่ดักดานต่อไปเถอะค่ะเรามาแซ่บกันต่ออีกกว่านะคะวันนี้ต้าให้รางวัลมีหลักฐานนะเป็นยังไงล่ะทีนี้หลักฐานชัดเจนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นพวกเธอสองคนเตรียมตัวไปชดใช้กรรมในคุกได้เลยท่านประธานครับผมขอโทษนะครับคือผมสัญญานะครับว่าผมจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกอ่ะท่านประธานจะไล่ผมออกก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าเอาผมเข้าคุกเลยนะครับคนอย่างนายเนี่ยแค่ไล่ออกคงไม่พอต้องไปชดใช้กรรมในคุกให้สาสมเชิญลาเต้โทรเรียกตำรวจได้เลยค่ะท่านประธานอย่านะครับท่านประธานอย่าให้ผมเข้าคุกเลยนะครับโอ๊ยจะอยู่ทำไมล่ะหนีสิท่านประธานครับโหยรอด้วยดิ